ู่ช่วงที่2ของรายการเช็คอินทั่วไทยประจำวันศุกร์คุณผู้ชมคะทุกศุกร์ดีดีจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปเช็คอินถึงที่เลยคราวนี้ไปใกล้ๆกรุงเทพจังหวัดนครปฐมมีคาเฟ่ร้านอาหารร้านกาแฟเครื่องดื่มมาแนะนำนะคะเพราะว่าบรรยากาศที่ร้านมีน้ำตกจำลองสีเขียวมรกตให้ได้ไปถ่ายภาพเช็คอินกันด้วยล่ะค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะแฮงกาคาเฟ่เช็คอินทั่วไทยมาอยู่ที่นี่เลยฐานทัพอากาศอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโอ้ no เหมือนไหมคะคุณผู้ชมจริงๆก็คือ Hangar Cafe นะคะเป็นคาเฟ่ที่เขาต้องการที่จะจำลองร้านให้เสมือนเป็นโรงเก็บเครื่องบินนั่นเองเพราะว่าข้างหน้านี้มีแต่เครื่องบินเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าข้างในฟินยิ่งกว่าคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีน้ำตกจำลองสีเขียวมรกตรอคุณผู้ชมไปสัมผัสแล้วล่ะค่ะตามไปดูเลยดีกว่าค่ะแทนแทนคุณผู้ชมตอนนี้ดีดีอยู่ที่หน้าร้านแฮงก้าคาเฟ่แล้วนะคะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกเพียบเลยตามมาดูเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้รายการเทรนด์ทุกแห่งของเราได้รับเกียรติจากคุณพี่เฟิร์นเป็นผู้จัดการร้านแฮงก้าคาเฟ่นะคะอยากจะพูดคุยสบายๆนะคะได้ค่ะทีนี้อยากรู้ถึงจุดแรกเริ่มเดิมทีเลยว่าทำไมเราถึงดีไซน์แล้วก็ตกแต่งร้านให้เป็นลักษณะแบบทั้งน้ำตกจำลองทั้งในของสะสมของเราอะค่ะก็จะเป็นชื่นชอบการสะสมพวกเครื่องบินลบอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เลยอยากเปิดร้านกาแฟก็เลยเอามาทำเป็นไอเดียในการเปิดร้านค่ะมิกซ์ไอเดียกันนะคะนี่คือบรรยากาศในร้านนะคะก็มีวันนี้วันอาทิตย์คุณผู้ชมคนจะตั้งร้านเลยนะแต่ข้างนอกเนี่ยเด็ดยิ่งกว่าชวนผู้ชมไปดูเลยดีกว่าค่ะบรรยากาศในร้านเป็นน้ำตกจำลองอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนน้ำตกอ่ะมันอยู่ในที่เดิมที่แบบได้ทำทิ้งไว้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยเหมือนแบบเอามันรวมกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเนี่ยดีใช่นี่เรามาถ่ายทำวันอาทิตย์คุณผู้ชมคนแน่นร้านจริงๆเลยนะคะไหนๆก็มานั่งแล้วมีเมนูเด็ดอะไรแนะนำไหมคะเดี๋ยวเรียกน้องมาแล้วกันค่ะทำเมนูหน่อยค่ะมาแล้วเมนูที่เด็ดของเรานะคะก็จะเป็นพวกโกโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเราอยากจะลองนะคะอะไรคะซิกเนเจอร์มันเป็นชาไทยผสมกาแฟอะค่ะอ๋อชาไทยผสมกาแฟที่ลูกค้าสั่งกันเยอะเลยอืมค่ะแต่ว่าส่วนมากก็จะมีแบบไมโลสตรอมเรดดิ้งมัทฉะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็คือแบบเมนูร้อนถ่ายรูปสวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มเนาะถ้าอาหารก็มีเหมือนกันใช่ค่ะก็จะเป็นพวกสปาขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้าวไข่ต้มยำทะเลค่ะจริงๆแนะนำนะคุณผู้ชมถ้าใครชอบแบบโกโก้อ่ะเข้มข้นจริงๆเพราะมีทั้งไอติมมีทั้งปั่นข้างในนะคะค่ะแล้วก็ท็อปอยู่ข้างบนด้วยใช่ค่ะบรรยากาศในร้านส่วนใหญ่จะตกแต่งด้วยพร็อพทหารทั้งเรือทหารเฮลิคอปเตอร์รูปปั้นการ์ตูนทหารและที่โดดเด่นก็คือน้ำตกจำลองสีเขียวมรกต
ให้ได้ชื่นใจกันแหมจะว่าไปแล้วตอนนี้นั่งทานอาหารก็เริ่มอิ่มแล้วนะสิคะงั้นดีดีขออนุญาตพาผู้จัดการร้านเดินชมวิวน้ำตกกันเลยดีกว่าค่ะเดินลงมาก็จะแบบท่ามกลางน้ำตกสีเขียวมรกตค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่ลูกค้าชอบมาให้อาหารปลากันนะคะก็จะมีปลาอะไรนะคะสวายสวายแล้วก็ปลาคาร์ฟค่ะน้ำมันลึกไหมคะพี่เฟิร์นมันจะลึกลงไปแบบสโลปลงไปอะค่ะตรงเนี้ยยังไม่ค่อยลึกมากนี่คุณผู้ชมก็จะเห็นปลาหนานะคะแล้วก็จะมีเรือด้วยเป็นเรือทหารนะคะใช่ค่ะลูกค้าก็ชอบมายืนถ่ายรูปตรงจุดนี้แล้วก็เป็นตรงนี้ค่ะชิงช้าลังนกค่ะที่ลูกค้าชอบมานั่งกันชิงช้าลังเพราะว่าจะเห็นมุมน้ำตกได้มากที่สุดนี่เป็นบรรยากาศด้านหลังร้านคุณผู้ชมก็จะร่มรื่นหน่อยนะคะแล้วก็จะมีรถทหารมาจำลองเหมือนอยู่ในค่ายทหารอย่างนั้นเลยนะตรงนี้ก็ลูกค้าแน่นร้านดีใช่ค่ะเพราะว่าจะร่มที่สุดเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศทั่วร้านแล้วเชื่อว่าหลายคนอยากจะมาสัมผัสและเช็คอินที่แฮงก้าคาเฟ่แห่งนี้แล้วใช่ไหมล่ะคะการเดินทางไม่ยากเลยค่ะร้านอยู่ที่เลียบคลองชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมติดกับหอพักบ้านสุขสบายถ้าคุณผู้ชมมาไม่ถูกแนะนำให้ตั้งค่าเดินทางจาก Google Maps ร้านเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:30 นาทีหยุดทุกวันที่1กับ16ของเดือนนะคะหรือคุณผู้ชมสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์0985591491ค่ะแบบนี้ก็อย่าลืมไปเช็คอินกันได้นะคะแฮงก้าคาเฟ่อยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ